ขอบคุณต่อครับในช่วงที่3ของรายการ Racing Variety ครับ Variety ดีๆเต็มที่กับกีฬามอเตอร์สปอร์ตครับในช่วงของ Racing Interview วันนี้ครับกับการกลับมาของเขาอีกครั้งหลังจากที่เราเคยได้พูดคุยกับเขาล่าสุดมาถึงเส้นทางการแข่งขันนะครับในรายการแล้วตอนนี้เขาขยับขึ้นไปอีกสเต็ปนึงซึ่งก้าวเข้ามาใกล้การแข่งขันในระดับโลกอย่างผมเล่าวันนี้ครับเขามานั่งคุยกับเราแล้วครับแซนดี้เขาแก้สวิกหรือแซนดี้นิโคลัสสวิกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เดี๋ยวนี้เที่ยวที่แล้วเห็นบอกว่าเอาเก๋าผมไปทรมานทรกรรมอ่ะคราวนี้มาฉะฉานขึ้นนะแซนดี้พูดไทยคล่องขึ้นเยอะเลยก็ดีขึ้นครับเพราะแน่นอนว่าเหมือนต้องออกสื่อบ่อยขึ้นไงครับนอกจากสื่อสายมอเตอร์สปอร์ตสายกีฬายังมีสายแฟชั่นด้วยนะก่อนหน้าที่จะมารายการเราไปไหนแล้วมั้ยครับท่านผู้ชมครับแซนดี้ถูกพาไปชิมอาหารโอ้โหครบเลยนะครับครับผมเพราะว่าเดี๋ยววันพฤหัสนี้ก็จะบินเข้าคอร์สในการทดสอบแล้วใช่ไหมครับใช่ครับก็เสียใจด้วยไม่ได้อยู่นานครับผมประเทศไทยก็ต้องบินกลับไปอิตาลีนะครับแต่ก็กลับมาคราวนี้ก็หลังจากที่แข่งสนามแรกก็เกือบเดือนเลยใช่ไหมนะสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์นะครับงั้นเรามาว่ากันเรื่องของแซนดี้เลยดีกว่าปีนี้หลังจากที่ปีที่แล้วเราได้รองแชมป์ใน F3 ยุโรปนะฮะมาปีนี้การแข่งขันเนี่ยแซนดี้ขยับแข่งขันรายการไหนอะไรยังไงเอ่ยก็ปีนี้ผมยังอยู่ยุโรปนะครับยังอยู่ในรายการฟอร์มูล่า3ด้วยนะครับว่าที่จริงเราพยายามขึ้นไประดับ GP2 ครับแต่ว่าสปอนเซอร์ชิพไม่พอนะครับเราก็ก้าวขึ้นไม่ได้ครับครับโอ้โหแน่นอนท่านผู้ชมการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตการที่นักขับแต่ละคนจะก้าวเข้าไปสู่การแข่งขันในระดับโลกได้โดยเฉพาะผมรางวัลนะครับนักแข่งแต่ละคนต้องไปพร้อมกับสปอนเซอร์ซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะไต่ขึ้นไปและผลงานแล้วก็โปรไฟล์ต้องดีจริงๆนะครับแซนดี้เองปีที่แล้วคว้ารองแชมป์ถือว่าไม่เลวนะในสายตาแซนดี้คิดว่าไงบ้างก็เสียใจด้วยที่ไม่ได้แชมป์นะครับเรามีการประท้วงแต่ว่ามันเขาไม่รับนะครับมันไม่เป็นผลใช่ใช่ครับผมก็เสียใจด้วยนะครับเพราะว่านำอยู่ตั้งปีเลยแล้วก็เสียในสนามแบบสนามแบบต้องเรียนให้ผู้ชมก่อนนะครับเพราะว่าคือกฎใน F3 ปีที่แล้วเนี่ยมันมีการตัดแต้มที่แย่ที่สุดของนักแข่งออกไปครับครับใน1สนามแล้วแซนดี้ลงแข่งทุกสนามผลงานท็อป5ตลอดอ่ะแล้วคนที่มาแข่งด้วยคนที่เป็นตอนนั้นเป็นอันดับ2แล้วก็แนนตามหลังแซนดี้เกือบ20แต้มไปพี่หนุนไม่โดนตัดแต้มแซนดี้โดนตัดไป20ก็ไม่เป็นไรทีนี้มันผ่านตรงนั้นไปแล้วทีนี้ในส่วนของปีนี้นะครับก็คือลงทางการแข่งขันในส่วนของทาง European F3 เหมือนเดิมใช่ครับในสังกัดทีมเดิมไหมหรือว่ามีการเปลี่ยนสังกัดทีมทีมเดิมนะครับแล้วก็รู้จักกับรถรู้จักกับสนามทุกอย่างก็ดีมากนะครับแล้วก็ภาพนี้ที่เห็นก็เป็นสนามล่าที่สุดนะครับที่เนอร์เบอร์กริงในประเทศเยอรมันครับที่ผมได้แชมป์มา10วิคข้างหน้าทีมเมทของผมที่อันดับที่2ครับครับผมคือนำห่างจริงนะอย่างในเรสแรกเนี่ยแซนดี้ได้อันดับ2ปรับตัวจากคิวที่2ได้อันดับ2แต่ว่าในสนามในเรสที่2คือวันอาทิตย์ก็ออกตัวจากโพโดนแซงไปนิดนึงใช่ไหมฮะโดนแซงใช่ครับแต่ว่าไล่อยู่นานไหมไม่ครึ่งรอบก็แซงขึ้นไปอันดับที่หนึ่งอีกแล้วนะครับครับก็แล้วก็นำอยู่ทั้งเรสเลยผมก็ดีใจมากเลยว่าได้แชมป์ในสนามแรกแล้วก็นำแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งหนึ่งนะครับมั่นใจว่าปีนี้จะได้เลยครับครับแต่ว่ากฎของปีนี้เนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างพอสมควรใช่ไหมครับเรื่องของตัวรถสเปคตัวรถใช่ครับตอนนี้เพียร์ดราฟิซ่าที่เป็นคนที่ชูนครับเครื่องนะครับเขาเปลี่ยนแมปปิ้งมาแล้วนะครับแล้วก็รถปีนี้จะมี20แรงม้าเยอะขึ้นครับคือเพิ่มขึ้นอีก20แรงม้าใช่ครับเพราะฉะนั้นรายการก็ไม่ได้ชื่อรายการ F3 แล้วใช่ครับเขาเปลี่ยนชื่อ Euro Formula นะครับแล้วก็เขาก็ไม่ต้องตามFIA นะครับมันยังเป็น FIA อยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ชื่อ F3 เพราะว่าเครื่องจะใหญ่กว่าอ๋อก็คือเครื่องยนต์เนี่ยไม่ได้อยู่ในคลาสของ F3 แล้ว คือเบ่งขึ้นมาอีก20แรงม้าครับก็เท่ากับว่าไปอยู่ในส่วนของเป็นฟอร์มูล่าครับแต่ว่าคือยังไม่ถึงขนาดที่เป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นใช่ครับนะครับ
ทีนี้อันนี้โนบุริงเป็นสนามแรกครับผมนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยในส่วนก่อนที่จะถึงสนามถัดไปตอนนี้เนี่ยทางทีมเองได้มีการวางแผนอะไรเพิ่มเติมไหมครับสนามหน้าก็สนามหน้าก็เป็นที่โพธิเมานะครับครับในประเทศโปรตุเกสอันนี้เป็นปีที่แล้วก็ได้ผลดีในสนามนี้ได้ที่2ในเรสแรกและก็ที่3ในเรสที่2ครับก็รู้ว่าเรามีเซตอัพดีสำหรับสนามนี้ทีมก็รู้จักดีครับแล้วก็หวังว่าจะได้แชมป์ในสนามนี้ด้วยครับในรายการนี้ท่านผู้ชมแล้วก็พี่หนุนมีนักแข่งกายคนหนึ่งก็คือน้องท็อปธานาเสียนิคุณเข้าไปแข่งขันด้วยมีโอกาสได้พูดคุยกันไหมเพราะว่าสองคนเนี่ยเป็นโหเป็นนักแข่งไทยที่ได้รับการจับตามองมากจริงแล้วปีที่แล้วแซนดี้แตะตำแหน่งแชมป์แต่ว่าคือด้วยโชคชะตาลิขิตไว้แล้วก็คือตกมาเป็นรองแชมป์ท็อปเองผลงานเนี่ยไม่ค่อยดีแต่ปีนี้ท็อปขึ้นมาติดท็อปไฟแล้วนะใช่ครับใช่ไหมก็ดีครับเราพูดคุยกันเป็นไงบ้างก็ผมก็ดีใจก็มีเพื่อนที่แข่งอยู่ด้วยนะครับครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้ผลงานดีทั้งสองคนเลยครับครับอนาคตเคยวางแผนเคยคิดเล่นๆไหมว่าสักครั้งหนึ่งในการแข่งขันระหว่างแซนดี้กับท็อปเองอยู่ทีมเดียวกันมันก็น่าจะสนุกดีครับถ้าเป็นแบบก็น่าจะสร้างแบบทีมไทยไปเลมอน24มันจะเป็นทีมไทยแลนด์เลยเนาะคือก็น่าจะสนุกดีอ่ะในฐานะที่แซนดี้เองนะฮะก็เป็นนักแข่งคนหนึ่งที่นำธงชาติไทยแล้วก็เพลงชาติไทยเนี่ยขึ้นไปโหบกสะบัดในการแข่งขันคือนานาชาติน่ะแล้วก็ยุโรปซึ่งสร้างความแพร่หลายมากเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันถึงเส้นทางแล้วก็ความยากง่ายในการที่จะไต่ขึ้นไปความฝันสุดก็คือฟอร์มูล่า1ของแซนดี้นะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับท่านผู้ชมครับจุดกำเนิดใหม่แห่งการขับเคลื่อนล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยี Flow Forming ล้อแม็กเวนอมจากเลนโซเบาแกร่งยกระดับสู่มาตรฐานใหม่ของการขับเคลื่อนเลนโซ Unique Your Drive กลับมาพบกันต่อครับในช่วงสุดท้ายของรายการ Racing Variety ครับกับ Racing Interview และ Sandy Stewart ครับครับเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายในฐานะนักแข่งไทยนะฮะสร้างชื่อเสียงมากมายตั้งแต่ยังขับรถคาร์ดนะไต่ขึ้นมาครับผมแล้วว่าผมล่าครับ Sandy รู้สึกไงบ้างที่โอเคเราเป็นคนหนึ่งที่เป็นความหวังของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยเลยแหละรู้สึกไงบ้างครับก็ประทับใจมากครับที่ผมได้ถือธงไทยไปสะบัดที่ยุโรปนะครับแล้วก็ได้ยินเพลงชาติไทยในหลายประเทศแล้วนะครับที่ยุโรปผมก็แบบดีใจมากครับแสดงว่าคือด้วยความสำนึกของแซนดี้เองก็มีคำว่าชาติไทยอยู่ตลอดเวลาในการแข่งขันใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเห็นทุกการแข่งขันเนี่ยคือเราเองก็ขนลุกนะเวลาที่แบบพอจบการแข่งขันเนี่ยแซนดี้ถือธงขึ้นไปพร้อมกับคือการเฮอ่ะเฮแบบสะใจคือไม่ได้สะใจเพราะชัยชนะของตัวเองอ่ะแต่เป็นการสะใจเพราะว่ากูคือคนไทยอะไรเงี้ยเพราะเราประมาณเนี้ยเพราะอย่างล่าสุดคงจำได้ว่าตอนที่ข่าวตอนที่แซนดี้เองเข้าขึ้นที่1ที่หนูโมบริงตอนนั้นทาง Racing Variety เองก็เอาฉากตอนเอาภาพตอนรับรางวัลตอนที่เพลงชาติไทยขึ้นน่ะตรงนั้นเนี่ยมีเสียงตอบรับมาจากแฟนๆครับที่อยู่ในแฟนเพจของ Racing Variety เองบอกว่ามันอลังการนึกออกป่ะมันอธิบายไม่ถูกอ่ะนะครับทีนี้ตอนนี้อยู่ในส่วนของยูโรเปียนฟอร์มูล่าตอนนี้เราต้องเรียกว่ายูโรเปียนฟอร์มูล่าแล้วครับวางแผนถึงปีหน้าไว้บ้างหรือเปล่าวางแล้วนะครับปีหน้าเราจะพยายามขึ้นไป GP 2อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าปีนี้เราแบบแพลนใน Advance นิดหน่อยนะครับเริ่มพูดกับสปอนเซอร์แบบเปลืองเวลานิดหน่อยเพราะว่าปีที่แล้วเราเริ่มช้าไปนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาการสานต่อนะฮะการสานต่อเรื่องโปรเจกต์ว่าโอเคพอปีที่แล้วจบใน F3 ยุโรปแล้วปีต่อไปจะแข่งรายการอะไรซึ่งของพวกนี้อาจจะต้องแพลน2ปีล่วงหน้าใช่ครับแล้วปีนี้แซนดี้ก็แพลนแล้วแพลนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่มันไม่ทันไงพี่หนุนครับเรื่องของการ
เซ็นสัญญาอนุมัติงบประมาณอะไรเงี้ยครับคือบ้านเราก็มีติดเรื่องของการเมืองอะไรพวกนี้ด้วยการที่ผู้ผลิตจะเซ็นสัญญาอะไรง่ายๆมันก็ค่อนข้างลำบากยากอยู่ครับครับเพราะฉะนั้นปีนี้ตั้งเป้ากับการแข่งขันรายการนี้ไงบ้างครับนี่คือถ้วยแชมป์ในเรทที่2ที่ผ่านมาครับผมก็แน่นอนว่าอยากได้แชมป์นะครับปีนี้เป็นปีของผมครับครับก็เรียกว่าโอ้โหความมั่นใจเต็มเปี่ยมนะครับก็อย่างที่บอกว่าหลายๆคนเองคนไทยหลายๆคนเองคนที่รักกีฬามอเตอร์สปอร์ตเองนะครับก็ส่งแรงใจเชียร์แต่นี่เหมือนกันอยากให้ปีนี้ขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งของเขาจริงๆครับโปรแกรมหลังจากนี้เพราะเดี๋ยววันนี้ก็จะบินและวันพฤหัสครับโปรแกรมหลังจากนี้ยังไงต่อครับก็หลังจากนี้ก็กลับไปอิตาลีนะครับไปออกกำลังกายฝึกซ้อมร่างกายสำหรับสนามหน้าครับครับเรารู้ว่าสนามโปรตุเกสเนี่ยมันจะน่าจะร้อนนะครับไม่ขนาดบ้านเราแต่ว่าก็น่าจะร้อนนะครับเราต้องเตรียมพร้อมไว้ครับแล้วทางทีม RP Motorsport คุยกับเรายังไงบ้างแซนดี้ความหวังของเขาคือแชมป์เหมือนกับที่เราหวังไว้หรือเปล่าใช่ครับเขาก็ดีใจที่มาร่วมงานกันอีกปีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมชอบทีมนี้มากเลยนะครับเขามีแบบ passion ในการ Motorsport นะครับแล้วก็เขาอยากชนะก็คืออย่างที่ผมมีอารมณ์ร่วมในส่วนของการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตเองแล้วก็มีความหวังที่จะไปเป็นแชมป์ให้ได้ก็คือเป็นอีกทีมหนึ่งที่ไม่ได้มองแค่เรื่องของงบประมาณอย่างเดียวก็มองเรื่องของชัยชนะแล้วก็การผลักดันการแข่งด้วยโดยเฉพาะแซนดี้ซึ่งเป็นนักแข่งของไทยเรานะพี่หนุ่มใช่ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในนักแข่งของไทยเราที่ลงทางการแข่งขันในระดับตรงนี้น่าจะเป็นระดับยุโรปเปียนหรือเกือบจะเป็นระดับโลกแล้วตอนนี้อีกนิดนึงครับอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นแพลนในการไป GP2 เราต้องทำอะไรบ้างหลังจากนี้นอกจากเรื่องของงบประมาณที่โอเคมันต้องซัพพอร์ตอยู่แล้วแหละถ้ามันไม่พอมันก็ไปไม่ได้ครับแซนดี้ต้องทำยังไงบ้างถ้าไม่พอเหรอครับก็ไม่รู้ครับเนี่ยยังไม่คำถามนี้ค่อนข้างจะตอบยากผมใช่ครับแต่คือตอบยากอยู่ถ้างบพออ่ะงบพอสิ่งที่แซนดี้ต้องทำไป GP2 แต่ว่าต้องร่างกายต้องทำให้พร้อมด้วยนะครับเพราะว่ารถ GP2 เนี่ยจะมีแรง G เยอะขึ้นเพราะว่าเครื่องมันจะแรงขึ้นแล้วก็มี downforce เยอะขึ้นนะครับ แล้วก็เบรกของ GP2 ก็เป็นคาร์บอนเบรกแรงมากเลยนะครับที่ผมได้ทดสอบมาปีที่แล้วผมชอบมากเลยรถนี้เพราะฉะนั้นระหว่างที่แข่งขันในซีซั่นนี้หรือว่าฤดูกาล2014นะฮะแซนดี้ก็ต้องมีการสลับไปเทสในรถ GP2 เป็นระยะตอนนี้มีแพลนมาหรือยังว่าจะไปเทสช่วงไหนบ้างก็มีนะครับกับสุดปีครับแบบหลังจากฟอร์มูล่า3จบแล้วครับก็จะมีโอกาสไปเทสที่อาบูดาบีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ไปเทสที่บาเรนด้วยนะครับก่อนปีของ GP2 เริ่มนะครับก็ต้องแพลนนะต้องลุ้นว่าเรื่องของงบประมาณก็เรื่องของตัวแซนดี้จะพร้อมขนาดไหนเพราะปีที่แล้วไปเทสใน GP2 ก็ใช่ว่าจะง่ายเพราะนักแข่งแต่ละคนนึงไม่หมูเลยก็เหนื่อยเหมือนกันทีนี้ช่วงสุดท้ายแล้วครับของรายการตรงนี้นะครับมีอะไรอยากจะให้แซนดี้ได้ฝากเล็กๆน้อยๆถึงกองเชียร์ชาวไทยที่รอเชียร์แซนดี้อยู่ตอนนี้เชิญก็ขอติดตามใน Facebook นะครับของผม Sandy Nicholas Stuvik นะครับมี Instagram ด้วยนะครับ Sandy Stuvik ก็เหมือนกับ Twitter Sandy Stuvik ด้วยนะครับครับแล้วก็ขอบคุณ Racing Variety นะครับที่ชวนผมมาครับ
ครับผมก็เรียกว่านับเป็นเกียรติอย่างสูงเลยตรงนี้ที่แทนดี้เองนะครับก็ทั้งทีและทีมงานก็สละเวลานะครับมานั่งคุยตรงนี้วันนี้ครับก็ส่งแรงใจเชียร์ครับจะเรียกว่าหนุ่มน้อยก็ไม่ใช่และหนุ่มใหญ่ชาวไทยละยังไม่ใหญ่มันเป็นหนุ่มชาวไทยที่ฮอตละกันหนุ่มฮอตชาวไทยที่ลงทำการแข่งขันนะครับในรายการระดับยูโรเปียนฟอร์มูล่าตรงนี้ครับนอกจากเขาจะเป็นนักขับฟอร์มูล่าแล้วเขายังเป็นหนุ่มกลีโออีกด้วยใช่นี่ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณครับแซนดี้สวิกนะครับที่สละเวลามานั่งคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็ติดตามผลงานของแซนดี้ครับท่านผู้ชมนะก็ลุ้นว่าผู้สนับสนุนทั้งในประเทศที่มีอยู่บนหน้าอกตอนนี้นะฮะแล้วก็ในอนาคตจะเข้ามาร่วมแล้วก็เอาใจเข้ามาแลกกับความประสบความสำเร็จของคนไทยนะครับผมมากน้อยแค่ไหนครับผมมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วตรงนี้ครับขอบคุณครับคาเมเลียนไทยแลนด์สำหรับแว่นสวยๆที่มาใส่ในวันนี้ครับครับวันนี้ผมปัญญาแสงสว่างครับและผมเกียรติยศพงศ์ครับทีมงาน Racing Variety ทีมงานกลางปีชานอลลงถึงแขกรับเชิญครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ